เราต้องติดนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะคือตอนแรกอ่ะคาดหวังไว้ว่าฮะสวัสดีครับมาเจอกับไม้ในเอาไม้ร้องไม้นะครับผมวันนี้อาจจะมาลุกแปลกนิดนึงเพราะว่าไม้ใส่แว่นมาใช่ปะแต่ว่าวันนี้ครับจะเป็นวันสุดท้ายที่ไม้จะเป็นการใส่แว่นเพราะว่าไม้มาทำเลสิครับผมต้องบอกว่าปัญหาจากการใส่แว่นเนี่ยครับคนที่ใส่แว่นเท่านั้นเนี่ยที่จะเข้าใจเนาะไม่ว่าจะแบบว่าใส่ไปปุ๊บแว่นไหลลงบางทีเจออากาศหนาวแว่นเหมือนฝ้าและอีกอย่างนึงครับอยากจะบอกว่าไม่รู้นะมีใครเจอหรือเปล่าตอนเด็กๆอ่ะเพื่อนชอบเอาแว่นตาเราออกไปเว้ยมาถามว่าไม้กี่นิ้วกี่นิ้วเพื่อจะบอกว่าคุดสายตาสั้นแปลว่าภาพเบลอไม่ใช่แปลว่ากูตาบอดเข้าใจใหม่นะเอาดีๆถ้าเกิดใครเจอก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะแค่จะบอกว่าภาพเบลอเนี่ยครับมันคือไม่คมชัดแบบ HD จะมีความเบลอๆเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูละกันมันจะเบลอประมาณเนี้ยเพราะงั้นนะครับไม้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาไม้ก็มาจ่ายค่าแท็กเลนแล้วกันและอีกอันนึงครับคือไม้เนี่ยเรามาคำนวณค่าค่าแท็กเลนไม้เว้ยไม้อ่ะค่าแท็กเลน2ข้างไม่เท่ากันมันต้องซื้อข้างละ1กล่องกล่องนึงเนี่ยมันตกประมาณเอากลมๆแล้วกันกล่องละ500บาทแปลว่าเดือนหนึ่งเนี่ยครับมันต้องเสียค่าคอนแทคเลนส์เนี่ยครับ1,000 บาท1ปีมี12เดือน 12,000 บาทคูณ5ปีใส่มาแล้ว5ปีเสียเงินไปแล้ว 60,000 บาทแล้วแบบ 60,000 บาทตามเบสิกมันเริ่มที่เท่าไหร่วะเอ้าเราก็สามารถทำเลสิกได้แล้วนี่ว่าเตรียมตัวอะไรไม่มากเลยเว้ยหลักๆเลย1ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ยังต่ำ7วันขึ้นไป2ห้ามกินแอลกอฮอล์นะครับเป็นน้อย7วันหมายก็คืองดไปเลยประมาณเดือนนึงตั้งแต่ปีใหม่เริ่มจริงเก็บตัวแค่นี้เองหลักๆ2อย่างแต่จริงๆอ่ะมันมีมากกว่านั้นนะพูดเยอะแล้วคอแห้งไปทำกันดีกว่าไปยังลืมตาไม่ได้เลยเฮ้ยลืมได้แล้วเขาบอกว่าใส่แว่นจะไม่ชัดเหมือนเดิมอ่ะลองใส่ดูก่อนเดิมก็ชัดอยู่คุณไม้นะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณไม้นะถ้าสายตาของคุณไม้จะอยู่ที่ข้างขวาอยู่ที่200ข้างซ้ายอยู่ที่125เมื่อกี้คุณไม้ตรวจกระจกตามาแล้วนะเป็นไงบ้างครับยินดีด้วยนะกระจกตาได้ไปต่อนะคะจริงๆมันขึ้นจากค่าสายตาด้วยเพราะว่าการที่จะตัดสินใจว่าคนไข้ทำเลสิกได้หรือไม่ได้หมอจะดูระหว่างค่าสายตากับความหนากระจกตาถ้าคนไข้ค่าสายตาเยอะๆเราก็จะต้องการความหนากระจกตาที่เยอะแต่ถ้าคนไข้ที่กระจกตาบางไปเลยเช่นต่ำกว่า480อันนี้ก็คือไม่แนะนำให้แปะคือแปลว่าไม่สามารถทำได้เลยต่อไปหรือว่ามีวิธีรักษามันก็กระจกความหนากระจกตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนพระเจ้าให้คิ้วเรามาเท่านี้มันปรับไม่ได้จริงๆของสภาพกระจกตากับค่าสายตาของคุณไม้เนี่ยสามารถเลือกทำได้ทุกวิธีที่คนไข้จะชอบเลือกกันมันก็จะมี2อันที่อยู่ในใจเนาะอันแรกเนี่ยก็คือเฟมโตเลสิกเฟมโตเลสิกจะเปิดแผลใหญ่นะเปิดแผลใหญ่เปิดขึ้นเป็นฝายิงเลเซอร์แล้วก็ปิดกลับข้อเสียของมันคือแผลมันใหญ่ข้อดีคือเร็วทำเร็วมากทำวันนี้วันพรุ่งนี้เห็น 90% เลยนะรีเล็กซ์สมัยก็คือแผลเล็กนี่คือแผลที่เราใช้แค่นี้เหรอครับ3มิลลิเมตรน้อยมากคือถ้าเฟมโตเมื่อกี้ประมาณ18มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นพอเราเจาะรูทำแผลมันเล็กครับนะก็สภาพตามันก็จะสวยที่สุดแล้วก็ระยะยาวพอแผลมันหายแล้วทุกอย่างอ่ะมันก็จะใกล้เคียงกับสภาพตาปกติมากที่สุดต่อไปเดี๋ยวขอดูสภาพตานิดนึงค่ะได้เลยครับทำได้รีแล็กซ์สมัยโอเคพร้อมแล้วชโยคือเมื่อกี้เข้าไปอ่ะมันเหมือนจะนานใช่ป่ะประมาณนี่กี่โมงแล้วอ่ะบ่ายสองโมงครึ่งเขาให้ไมค์เข้าไปตอนบ่ายโมงครึ่งเข้าไปปุ๊บก็จะมีการแบบว่าล้างหน้าล้างตาใช่ป่ะหยอดยาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปนั่งรอผ่าตัดพ่อผ่าตัดอลังการมากที่แบบหรูหรามาเห่าแบบทันสมัยมากๆทำจริงๆอ่ะ
ข้างละ25วินาทีปึ๊บเครื่องลงมากรีดปึ๊บไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกว่าแบบมีอะไรบาดตาฟิลแบบเจ็บสุดประมาณเหมือนว่าแท็กเลนโดนตานิดนึงอะไม่เจ็บเลยแบบโอ้ my god หลังจากนี้จะมีชีวิตที่มันสดใสมากยิ่งขึ้นคือคุณหมอแบบอธิบายทุกรายละเอียดเลยว่าหลับตามีหยอดตานั้นแล้วเสียงคุณหมอคือแบบละมุนมากเราจะเริ่มทำจากฝั่งขวาก่อนแล้วฝั่งซ้ายเจ็บปุ๊บเราก็จะลุกขึ้นมาปุ๊บภาพแบบมันจะมัวๆเหมือนประมาณแบบหมอกตื่นมาในความฝันเสร็จปุ๊บออกมาเนี่ยเขาก็จะมีพี่พยาบาลครับพยุงมือมาแล้วก็มานั่งรอแล้วเขาก็อธิบายเกี่ยวกับยาเนาะว่าให้ยาอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นก็มีน้ำตาเทียมมียาหยอดฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าวันแรกอ่ะห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามดูทีวีห้ามเจอแสงเลยกลับบ้านไปปุ๊บให้หลับไปเลยแล้วตื่นเช้าพรุ่งนี้9โมงครึ่งมาเจอคุณหมอก็เดี๋ยววันที่1เป็นยังไง1อาทิตย์เป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้ขอกลับบ้านไปนอนหลับก่อนบ๊ายบายไม้เนี่ยมาถึงห้องเนี่ยครับประมาณ 2:30 น. บ่าย 3ตอนนี้กี่โมงแล้วแป๊บนึง 5:15 คือเมื่อกี้มาถึงห้องปุ๊บก็คือหลับไปเลยแล้วตอนนอนเนี่ยครับจริงๆก็จะมันรู้สึกแบบเปี๊ยบๆเปี๊ยบๆที่ตานิดนึงเหมือนแบบกระตุกนิดนึงอ่ะตึ้งๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าเจ็บหรือว่าทรมานนะทีนี้พอเราไปปุ๊บตื่นมาเนี่ยเมื่อกี้ไม้ก็หยอดยาที่คุณหมอให้มา1ตัวกับน้ำตาเทียมอย่างละอันแล้วก็กินพาราไป2เม็ดก็รู้สึกว่าดีขึ้นก็รู้สึกว่าฟื้นฟูเร็วนะอันนี้ก็ถอดไม่ยากครับถอดมาแล้วก็แปะกับเป็นแบบเดิมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาอัปเดตดีกว่าว่าอาการเป็นยังไงหลังถอดอันนี้เป็นครั้งแรกก็วันนี้เพิ่งวันแรกเดี๋ยวไม้เนี่ยกำลังจะไปหาคุณหมอเนาะคือมาจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ไม้มาถึงห้องอะครับแสงในห้องอะมันอาจจะแบบไม่ค่อยสู้แสงสักเท่าไหร่เพราะงั้นควรจะมีการเปิดไฟแบบสลัวๆหรือว่าแบบอยู่ในที่มืดเนี่ยจะดีที่สุดเนาะตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยเราที่ไม้ไม่คาดถอดออกใช่ไหมตาไม้อะเริ่มปรับสู้แสงเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยอะผลลัพธ์ก็แฮปปี้แล้วนะแต่มันต้องแฮปปี้กว่านี้เพราะว่ามันต้องชัดกว่านี้ดีตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้คมมากอะก็เดี๋ยวมาจะออกไปหาคุณหมอเนี่ยครับมาก็จะมีการใส่แว่นตาดำทุกครั้งตอนออกจากบ้านไปเจอคุณหมอกันดีกว่าหมายถึงว่าก็เห็นฟุ้งๆอยู่มันก็จะชัดกว่านี้อีกใช่ไหมครับโอเควันนี้ยังไงไม่ค่อยชัดเดี๋ยวรอติดตามสวัสดีครับคุณหมอเป็นยังไงบ้างหลังแรกดูโดยปกติหลังทำเลสิกเนี่ยการฟื้นตัวทุกคนจะเป็นเหมือนกันก็คือวันแรกๆเนี่ยมันจะมองไกลมองไกลจะกลับมาก่อนวันแรกๆเนี่ยมองใกล้จะไม่ชัดนะดูมือถือดูอะไรมันอาจจะต้องปรับระยะนิดนึงมองไกลกลับมาก่อนมองใกล้ที่2ส่วนมองกลางคืนคือที่3เราแว่นใส่ตาต้องใส่ไหมครับหรือไม่ต้องใส่แล้วไม่จำเป็นช่วงแรกก็จะให้ใส่แว่นกันแดดครับวันแรกจะอยู่ประมาณ200กับ150ค่ะส่วนวันนี้อยู่ประมาณ 25-50 ทั้ง2ครั้งเลยฮะอัปเดตวันที่3ครับจะบอกว่าไม้เนี่ยเห็นชัดขึ้นเยอะเลยแล้วก็ความมัวเนี่ยครับเริ่มลดลงแล้วแผลที่ตาคือไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บเลยตาไม่ได้แห้งด้วยเฮ้ยเวิร์กอ่ะนี่แค่3วันเองนะแฮปปี้คุณพระคือตอนแรกอ่ะคาดหวังไว้ว่า7วันหายนะครับมันก็คือเร็วแล้วอ่ะแต่นี่คือ3วันรู้สึกว่าดีขึ้นมาอัปเดตก่อนเพราะว่ามัน Amazing อ่ะเนาะก็เดี๋ยววันที่7มาอัปเดตดีกว่าครับว่ามันจะคมชัดขนาดไหนก็กำลังจะนอนนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนเนี่ยครับทุกครั้งตอนนอนนะติดต่อกันเวลา7วันเนาะซึ่งตอนติดนะครับเราต้องติดนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะมันเหมือนรู้สึกคันตาปุ๊บแล้วก็เอามือมาเหมือนจะเกาเว้ยแต่ว่าโชคดีว่าเกาปุ๊บตรงนี้มันแบบเข้าไม่ได้เนาะเวลาติดครับให้เราติดบริเวณตรงนี้ครับให้มันแบบมีชีทมากๆนะครับไม่ให้แบบว่าเอานี้เราเนี่ยสามารถสับไปได้ปะจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเรานอนอ่ะมันก็จะแบบไม่มีสติเว้ยเพราะงั้นควรติดนะ7วันจะพ้น7วันไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอจะบอกว่าปกติเราก็ไม่ต้องปิดตานอนละตอนนี้ไม่ออกไปข้างนอกอ่ะมีประชุมข้างนอกอะไรเงี้ยครับมันก็ใส่แว่นดำไปนะแล้วก็ทำให้ไปรู้สึกว่าการใส่แว่นดำทุกวันมันก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่าตาเราก็แบบไม่แสบมากอ
เรียกสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปรู้สึกว่าจริงๆวันที่3มันก็เริ่มแบบใช้ชีวิตได้ปกติมากๆที่ก็แอบไปยิมมาได้แล้วคุณหมอแต่ว่าเหนื่อยไม่ออกไม่เป็นไรคุณหมอไม่มาใช่ไหมไม่เป็นไรในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ย 3-5 วันบางคนถ้าแบบไม่ใช่คนเหนื่อยออกเยอะก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วจริงๆเผื่อไว้อาทิตย์นึงอ่ะเผื่อในกรณีที่คนเหนื่อยออกเยอะโอเคครับจริงๆถ้าแบบบางที่บางสูตรเนี่ยคือ3วันถ้าเขาแบบโอเคก็ออกกำลังกายได้เลยแต่ว่าก็ตามสภาพนะครับถ้าเหนื่อยออกไปเยอะก็เล่นได้โอเคครับขอดูตานิดนึงได้เลยครับอันนี้ตาซ้ายนะคะแผลจะถูกซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาบนนะจะอยู่บริเวณนี้ก็จะเห็นว่าแผลเนี่ยไม่มีการอักเสบอะไรเลยแผลมันจะเป็นขีดอะค่ะครับประมาณ3มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะอ๋อแค่นั้นเองเหรอครับใช่แค่นี้แหละโอ้น้อยมากงานนะเวลาผมทำเลสิกเนี่ยระยะเวลาการที่มันจะมีโอกาสกลับมาสั้นนะครับนานไหมครับหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้มันกลับมาสั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่หนึ่งคืออายุถ้าเกิดเราทำเลสิกตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างเช่นบางคน20เป๊ะละก็ต้องรีบมาทำอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนข้อจำกัดด้านอาชีพเนาะไปสอบตำรวจสหารอะไรเงี้ยเขาก็ต้องรีบมาทำตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนส่วนสูงอ่ะมันยังไม่นิ่งอันนั้นคือเขาก็มีโอกาสที่สายตามันจะกลับมาได้อีกครับแล้วก็สองก็คือคนไข้ที่ค่าสายตาเยอะเช่นบางคนสั้นเอียงเป็นพันเลยครับอันนี้คนไข้ที่สั้นเอียงเยอะๆก็มีโอกาสที่สายตามันจะกลับมาได้อีกสามก็คือการใช้งานของเราด้วยการใช้งานก็พวกมองจออะไรเงี้ยดูจอดูอะไรใกล้ๆนานๆมันจะกลับมาสั้นมากน้อยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคนแปลว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้แหละถ้าเราใช้งานกล้ามเนื้อตามหนักเกินไปลองดูซีรีส์ในที่มืดกล้ามเนื้อตาใช้งานหนักมากก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตรวจตาในวันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นการพักฟื้นที่เร็วมากๆก็คือ1นาทีสามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากๆไม่สิจริงๆวันที่2ก็คือปกติแล้วอะเออเนาะคือสำหรับไม้นะแฮปปี้มากๆคือแบบถ้ารู้ว่าการทำเลสิกมันทำให้เราแบบไม่ต้องใส่แว่นเราก็จะชีวิตได้ง่ายขนาดนี้ไม่ทำต้องนานแล้วเออแต่ก็โอเคตอนนู้นเราอาจจะแบบไม่ได้มีบัดเจ็ตมากอะเนาะแต่ว่าเมื่อเราทำงานเก็บเงินมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นการคุ้มค่าที่ลงทุนเหมือนกันอันนี้ครับไม่อยากจะรีบลงคลิปแหละเพราะว่าไม่รู้สึกว่าอยากจะแนะนำคนอื่นนะครับได้รับรู้ว่าการทำเลสิกเนี่ยมันดีแล้วก็ไม่ดียังไงนะครับผมแล้วก็การปฏิบัติตัวเนี่ยครับมันเป็นยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวไม้จะมาหาคุณบออีกทีหนึ่งเดือนใช่ไหมครับไม้จะมาอัปเดตอาการการมองเห็นอัตราการมองเห็นความคมชัดนะครับ1เดือนนะครับเป็นยังไงในคอมเมนต์ข้างล่างนี้แล้วกันเนาะหรือว่าใครครับที่มีอะไรนะครับสงสัยเกี่ยวกับเลสิกเพิ่มเติมอยากจะสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไม้ได้เหมือนกันไปรอบต่อไปนะครับไม้ว่าเจอคุณหมอเนี่ยมันก็จะมาถามให้นะครับเราเลยนะครับไม้เนี่ยคิดว่าใครอยากทำเลสิกแทนทำเลสิกนะครับผมอยากจะแนะนำนะไม่ทำแบบรีแลกถ้ามีบัดเจ็ตแต่ว่ารีแลกครับผมต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคุณหมอแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยเนาะคลิปนี้ครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีใครจ้างแต่ว่าอยากจะแนะนำคุณหมอชยาตาการดูแลดีตอบทุกคำถามการพูดน้ำเสียงคุณหมอคือแบบว่าทำให้การทำเลสิกของไม้มันแบบซอฟลงอย่างน่าใจหายแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำเลสิกมาจะพักนั่งเลยนะครับผมใครอยากทำเลสิกแนะนำคุณหมอชยาตาที่โรงพยาบาลพระรามเก้าได้เลยนะครับซึ่งภารกิจต่อไปเนี่ยเป็นภารกิจปลูกผมถ้าอยากรู้ว่าไม้นะครับปลูกผมยังไงปลูกผมเป็นผลไหมก็เป็นว่าbefore after เนี่ยก่อนหลังปลูกผมนะครับเป็นยังไงเนี่ยไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ใส่กระดิ่งเราจะมาดูดีไปพร้อมกันนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในเอาไม่ร้องไม่มามือเดียวบ๊ายบายสวัสดีแฮปปี้